ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงนะครับในรถตัว BYD นะฮะตัว Dolphin นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้มาเห็นขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำไมเพื่อนๆสมาชิกถึงได้มอบความไว้วางใจให้กับทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับมาดูนะครับอุปกรณ์ที่เราทำการติดตั้งวันนี้นะครับประกอบไปด้วยครับเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดหน้านะครับซึ่งเป็นของทางค่าย Powerbase นะครับแบรนด์นี้นะครับมีขายทั่วโลกครับในส่วนลำโพงชุดที่2ก็เป็นลำโพงคอแอดนะครับนี่เป็นลำโพงนะครับแยกชิ้นที่เราจะทำการติดตั้งในส่วนประตูชุดหน้านะครับซึ่งมีไซส์ขนาด6นิ้วครึ่งนะครับกำลังวัตต์นะครับพีคอยู่ที่150วัตต์ตัวนี้ครับนี่คือโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงนะครับโครงสร้างก็เป็นเหล็กปั๊มนะครับกำลังวัตต์25วัตต์นะครับจนถึง150วัตต์พีคนะครับโหลดที่2โอห์มนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวพาสซีฟนะครับเพื่อมาทำการเลือกคัตออฟความถี่ในการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิดกับเจ้าตัวสวิตเตอร์อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์นะฮะเดี๋ยวที่เราจะทำการติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งทางทีมงานโอหอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนลำโพงของ Powerbase นะครับเป็นลำโพงโคแอคนะครับติดตั้งในส่วนประตูชุดที่2นะครับกำลังวัตต์นะครับพีคอยู่ที่120วัตต์นะนี่คือโครงสร้างนะครับนะโรงงานนะครับพรีเมียมมากๆนะครับตรงนี้ให้คุณภาพเสียงที่ดีครับนะฮะนี่คือโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวลำโพงโคแอคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบติดตั้งเข้าไปในส่วนประตูชุดที่2และนอกจากนั้นนะครับในซิสเต็มเราก็ยังได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเป็นของทางค่าย Alpine นะครับ M60 นะครับ -4 ตัวนี้นะครับนี่คือรูปร่างและโครงสร้างของเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ใช้ปลั๊กคอนเน็กต์นะครับกับสายชุดสปีกเกอร์ไม่มีการตัดต่อนะครับระบบประกันทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการถอดในส่วนตัวแผงประตูชุดหน้านะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราทำการถอดเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดเดิมออกมาแล้วทำการลอกเจ้าตัวแผ่นโฟมตัวนี้นะครับที่ปิดช่องโครงสร้างบอดี้รถมานะครับเพื่อจะทำการติดตั้งเข้าตัวแผ่นแดมเข้าไปในระบบนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก white separation ลดค่าลีกก็คือการรั่วไหลอันนี้คือขั้นตอนในการ connect ปลั๊กเห็นไหมฮะทุกอย่างเสียบปลั๊กเข้าไป connect นะฮะไม่มีการตัดต่อเพื่อนำสัญญาณเข้าไปที่เจ้าตัว passive เห็นไหมครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการไวสายอันนี้ก็ขั้นตอนในการนะครับลอกเจ้าตัวแผ่นโฟมออกมานะครับเพื่อเราจะได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีเห็นไหมครับจะสังเกตไหมว่าโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถมันไม่ได้เป็นเหล็กแผ่นเรียบๆจะมีรอยโค้งรอยเว้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปแล้วก็ทำการรีดนะครับให้ยึดเกาะกับโครงสร้างเจ้าตัวบอดี้รถนะครับให้ได้มากที่สุดโดยการสร้างเจ้าตัว enforcement เห็นไหมฮะด้านขวากำลังสร้างตัว enforcement นะครับด้านซ้ายนะครับอยู่ระหว่างขั้นตอนในการสร้างตัว enforcement นะครับเวลาสร้างเสร็จแล้วนะครับโครงสร้างแผ่นแดมจะมีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทำการสร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นลายบอดี้รถนะฮะขึ้นตามรูปเลยครับจะไม่เกิดเป็นโพรงอากาศนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์เห็นไหมครับมีการปรับมุมคอร์เนอร์เพื่อยกระดับและวิธีเสียงและนอกจากนั้นเราจะได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัว Extra Link ตัวนี้นะครับที่เป็นวงแหวนตัวนี้ครับนะครับมีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเราได้ทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับตัวนี้นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับมาทำการติดตั้งจนเป็นที่แพร่หลายในขณะนี้เห็นไหมฮะดูเทคนิคในการออกแบบดูตำแหน่งในการติดตั้งตัว Passive นะครับมีการนำท่อนะครับมาร้อยสายชุดสปีกเกอร์ครับเพื่อป้องกันนะครับตัวบอดี้รถนะครับมาบาดเจ้าตัวชุดสายสปีกเกอร์พร้อมกับนำเจ้าคั่วเทมินอลนะฮะมาทำการเข้าคั่วสายเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีเห็นไหมฮะดูขั้นตอนในการติดตั้งครับทุกอย่างมีความลงตัวใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนครับในส่วนประตูชุดที่2นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงโคแอคเข้าไปนะดูงานแดมนะครับขึ้นลายบอดี้นะครับมีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถ BYD โดยเฉพาะ
นะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซัลท์ราชพฤกษ์นะครับแล้วเพื่อนสมาชิกจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับได้มิติและวิธีเสียงที่ชัดเจนนะฮะแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งมีความสำคัญนะฮะนี่เป็นโครงสร้างตัวสวิตเตอร์เดิมนะครับเราทำการถอดออกมาครับตัวจุดยึดนะครับมันก็ติดมากับตัวสวิตเตอร์นะครับไม่สามารถแยกออกมาได้นะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาของทางทีมงานโอคอนซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับเรามีการนำแผ่นโลหะมาทำการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับพร้อมกับทำการปรับมุมนะครับเพื่อได้มิติและวิธีเสียงที่ชัดเจนนะฮะเห็นไหมครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมทุกอย่างมีความลงตัวนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็ได้นำตัววัสดุซับเสียงเข้ามาติดเข้าไปนะครับครับนะมีความเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับเวลาประกอบปุ๊บจะไม่มีเสียงออโต้โน้ตแอดนะพวกนี้นะครับนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ BYD คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วที่เสียงกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถ BYD นะครับตัว Dolphin นะฮะวันนี้เราก็ได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนชุดหน้านะครับแล้วก็ลำโพงโคแอคชุดหลังและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปในซิสเต็มนะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการนะครับวิเคราะห์และประมวลผลนะครับพร้อมกับทำการคัตออฟกับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงวิเลนชุดหน้านะครับแล้วก็ชุดหลังนะครับเราก็รับพร้อมกับทำการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับในรถตัวBYD คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและที่เสียงกันดูนะครับสำหรับในสเต็มรถคันนี้นะครับไม่มีซับบ็อกนะครับมีลำโพงมีเลนชุดหน้าแล้วก็ลำโพงโคแอคนะครับแต่เราได้ทำการปรับแต่งนะครับค่าพารามิติกนะครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะได้นะครับบิดเบสที่ได้หนักแน่นนะครับเสียงโค้งนะครับโป่งใสงวานะครับได้ซาวด์สเตทนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังครับฟังมีความเพลิดเพลินนะครับฟังมันได้อารมณ์นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถนะครับ BYD คันนี้นะครับอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับครับถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทำการสนับปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะนั่งตำแหน่งตรงไหนนะครับจะได้มิติและวิธีเสียงนะครับเป็นมิติเดียวกันนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถตัว BYD คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว BYD นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดระบบเสียงในรถคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ